ารถติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะคลิปนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องของสถานการณ์ภัยแรงค่ะโดยสถานการณ์ภัยแรงค่ะในจังหวัดอุดรธานียังคงวิกฤตค่ะชาวบ้านในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีต้องประสบกับปัญหาภัยแรงรุนแรงในรอบหลายสิบปีชาวบ้านหมู่7บ้านตองและหมู่6บ้านหัวบึงตำบลหนองสาป่าอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งอย่างหนักในรอบหลายสิบปีเพราะน้ำในหนองบ่อซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใส่กัน4หมู่บ้าน2ตำบลแห่งสนิทชาวบ้านกว่า200คนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งอย่างหลายทางอำเภอและอบจ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลแต่บ่สามารถใส่น้ำได้เพราะขุดบ่อลึกเพียง10ถึง15เมตรทำให้น้ำบ่พอใส่เมื่อขุดลึกลงไปอีกน้ำก็เข้มจนบ่สามารถใส่ได้ขณะเดียวกันรถบรรทุกน้ำของอบต.หนองสาปลาได้นำน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่ก็สามารถให้ได้บาทละ1องค์แดงเท่านั้นทั้งนี้ชาวบ้านต้องออกเงินกันคนละ100บาทเพื่อซื้อน้ำมาใส่อุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็ยังคงถือว่าวิกฤตอย่างหนักนะคะขณะเดียวกันหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ